สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลูกจะมารีวิวค่ะดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้นะคะเป็นของร้านไดโซนะแต่แอบเหมือนอีโดเต้นะคะก็คือลักษณะเขาก็จะมีแปรงปัดมาให้เรียบร้อยอยู่ด้านนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือดาร์กบราวน์นะคะแล้วก็สีบราวน์แต่ลูกเลือกสีบราวน์นะคะเนื่องจากว่าผมลูกเนี่ยค่อนข้างสีอ่อนควรเลือกสีนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแปรงปัดไว้เวลาเราปัดก่อนที่จะเขียนนะคะส่วนหัวนะคะจะเป็นหัวตัดอย่างนี้นะคะซึ่งจะเขียนง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งทีนี้มันจะทนน้ำไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยแอบชอบเพราะมัน60บาทเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะเราก็เริ่มมาเขียนคิ้วเรากันนะคะง่ายๆเลยค่ะทีนี้เราก็เขียนนะคะลักษณะมันก็จะเป็นแปรงลักษณะอย่างนี้นะคะอย่างแรกนะคะลืมปัดนะคะต้องปัดก่อนเราใช้อันนี้ปัดเพื่อให้ได้เห็นทรงคิ้วนะคะเห็นทรงคิ้วนะคะเสร็จนะคะก็คือลักษณะแปรงมันจะเป็นอย่างนี้คือมือใหม่เนี่ยเขียนง่ายมากๆนะคะทีนี้เรามาลองมากรีดกันนะคะวัดกันนะแต่ว่ามันคือมันคุณภาพไม่เหมือนกันนะบางทีก็ซื้อมาแล้วได้แบบดีอะค่ะมันเขียนง่ายนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะจะเห็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวลูกจะใช้น้ำนะคะในการวัดให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะใช้น้ำนะคะเตรียมน้ำละนะคะว่ามันทนน้ำหรือเปล่านะคะอ้าวมันทนน้ำค่ะเห็นปะติดทนมากๆเลยนะคะลองไปหาใช้กันดูนะคะเขียนง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะในราคาที่แบบถูกแสนถูกเลยนะคะ60บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แอบทนน้ำเลยนะคะนะคะร้านไดโซทุกสาขานะคะ60บาทเท่านั้นลองไปหากันดูนะคะแล้วก็คิดว่าตัวนี้คุ้มมากๆสำหรับมือใหม่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ